I am a god. โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าผีชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นลิงนะครับหรือว่าวูคองในตำแหน่งจังเกิลกันนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการเล่นลิงนะครับสอนการคอมโบของทั้งของนะครับในเกมนี้นะครับเราก็จะเริ่มจากบัฟฟ้านะครับแล้วก็รอวีที่27นะครับจังหวะนี้แล้วก็รอบัฟฟ้าเกิดบัฟฟ้าจะเกิดวีที่30นะครับจังหวะนี้27เราก็จะใช้ท่า2โดดมั้ยครับแล้วก็ตีไปก่อนแล้วก็ลากเขาเข้าพุ่มนะครับพานิชแล้วก็เก็บไว้ตอนท้ายนะครับเพื่อกันพลาด นะครับจังหวะนี้แล้วก็ดึงเขาเข้าพุ่มแล้วก็ใช้ท่า2ตีไปแล้วก็กดพานิชนะครับในเกมนี้ผมก็จะเอารูนแรมเพจมานะครับในต้นเกมก็คีย์อาจจะไม่แรงมากนะครับท้ายเกมก็คีย์แตกกระจายนะครับจังหวะนี้แล้วก็รีฟาร์มไปเรื่อยนะครับพอเราฟาร์มคีย์ตัวนี้เสร็จแล้วก็จะไปแท็กลิงกากันนะครับในการเล่นลิงก็ต้องวัดดวงกันหน่อยนะครับถ้าดวงดีคีก็คงจะติดเยอะนะครับจังหวะนี้เราก็จะไปแท็กลิงกากันนะครับพอเราเคลียร์คีกลางเสร็จแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อของเรานะครับจังหวะนี้เราก็จะเก็บพานิชไว้ตอนที่เราซื้อดาบฟาร์มอะไรได้นะครับเราก็จะตีธรรมดารอสกิลคูลดาวน์นะครับพอเราฆ่าคีตัวนี้เสร็จแล้วก็จะเวล4นะครับแล้วก็ออกดาบฟาร์มได้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะขึ้นไปรองเท้าตีไวกันนะครับในจังหวะนี้เราพอเราตีบัฟแดงเสร็จแล้วก็จะไปช่วยเพื่อนกันนะครับพอได้บัฟแดงแล้วเราก็รอหาจังหวะเข้ากันนะครับในจังหวะนี้เราก็จะเข้าไปช่วยเพื่อนกันนะครับโอเคครับจังหวะนี้เราก็เก็บแทงเขาไม่ได้นะครับเอาแทงก่อนครับจะได้มีตัวยืนจังหวะนี้เราก็กลับไปฟาร์มป่าเราต่อนะครับในการเล่นป่าของผมนะผมจะไม่ค่อยกลับบ้านเพราะว่ามันจะเสียเวลาแล้วก็กลับไปฟาร์มเพื่อได้เลือดจะคีบนะครับจังหวะนี้เราก็รอออกไปรองเท้าตีไวนะครับแต่เราก็จะขอเก็บเลือดหลังป้อมเลนกลางหน่อยนะครับจังหวะนี้ก็กลับไปฟาร์มฟ้าต่อนะครับโอเคครับในจังหวะนี้เราก็กลับมาฟาร์มบัฟแดงต่อนะครับในจังหวะเมื่อกี้เราพลาดนะเพราะว่ารีบกดพันนี้ไปหน่อยครับจังหวะนี้เราก็จะเข้าไปช่วยเพื่อนนะครับโอเคครับจังหวะเมื่อกี้เราพลาดไปหน่อยแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อของเรานะครับแล้วก็จะขึ้นไปช่วยเพื่อนกันนะครับโอเคครับจังหวะนี้เราก็เก็บมาเราฝั่งนู้นไม่ได้นะครับแล้วก็จะกลับไปฟาร์มต่อของเรานะครับในจังหวะนี้เราก็จะเข้าไปช่วยเพื่อนกันนะครับในจังหวะเมื่อกี้เราก็พลาดนะครับจังหวะนี้เราก็กลับมาฟาร์มเราต่อนะครับลิงต้องพึ่งของหน่อยนะครับเพราะว่าถึงจะโหดพอเราตีคิดนี้เสร็จแล้วก็จะไปกันกลางกันครับในจังหวะเมื่อกี้เรียน่ากับฟิกออกนะครับเรียน่าก็เป็นตัวที่สกิลหนีเยอะเหมือนกันครับจังหวะนี้เราก็กลับไปฟาร์มของเราต่อนะครับในจังหวะนี้เราก็กลับมารับเวฟการนะครับแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับจังหวะนี้เราก็จะขึ้นไปช่วยเพื่อนนะครับ
โอเคครับในจังหวะนี้เราก็เก็บเมย์ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นดาบขี่นะครับในตอนนี้เกมเราก็ตามนะครับแล้วก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อหาเงินแล้วก็แบบเพื่อนได้นะครับโอเคครับในจังหวะนี้ไม่ใครออกของโลมผมก็จะออกเองนะครับในเกมนี้จะไม่มีแทงค์นะครับตอนนี้ก็กลับไปฟาร์มแดงของเราต่อนะครับจังหวะนี้เราก็จะเข้าไปบวกนะครับโอเคครับในจังหวะนี้เราก็เก็บแครี่ฝั่งหนึ่งไปแล้วนะครับในเกมนี้ก็จะออกของโลมไปเลยนะครับเมตาใหม่นะครับในจังหวะนี้เราก็จะเอามังกรให้เพื่อนนะครับโอเคครับในจังหวะนี้เราก็ออกของโลมไปเพิ่มดาเมจนะครับเพื่อจะล้วงแครี่ฝั่งหนึ่งได้ง่ายนะครับจังหวะนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้เราก็จะดักเอาเมจกันนะครับโอเคครับช่วงนี้เราก็จะเอาป้อมให้เพื่อนกันนะครับในช่วงนี้ก็ให้คีปตีป้อมต่อนะครับแล้วก็จะหนีก่อนเลยนะครับในช่วงนี้อารามก็มาดักหน้าแล้วก็รออยู่ในคุ้มนะครับจังหวะนี้รออารามจับแล้วก็รอสกิลหมดนะครับแล้วก็จานติแล้วก็วิ่งหนีเลยนะครับจังหวะนี้ก็วิ่งอย่างเดียวเลยนะครับในจังหวะนี้ก็ไม่รอดนะครับโอเคครับจังหวะนี้เราก็รอเก็บโมเลนนะครับโอเคครับในจังหวะนี้เราก็เก็บโมเลนฝั่งหนึ่งไปได้นะครับแล้วก็ตีคีปก่อนนะครับจังหวะนี้เราก็ออกเป็นมูราวสัตว์ได้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนมาช่วยนะครับจังหวะนี้ก็พยายามจู้อยู่ในพุ่มไม้นะครับแล้วก็หนีได้สบายๆนะครับจังหวะนี้ก็เพื่อนโดนจับเราก็จะเข้าไปช่วยเพื่อนนะครับโอเคครับจังหวะนี้เราก็รอดักอยู่ในพุ่มนะครับในจังหวะนี้นะผมเห็นในมินิแมปนะครับว่าคีบเข้าป้อมครับแล้วก็จะรีบตีป้อมกันนะครับในจังหวะนี้เราก็จะขึ้นไปช่วยเพื่อนนะครับโอเคครับจังหวะนี้เราก็เก็บไป4ตัวนะครับจังหวะนี้5ต่อ1ก็น่าจะไหวนะครับจังหวะนี้เราก็รอคีบมาครับแล้วก็จะขึ้นป้อมกันนะครับในจังหวะนี้เพื่อนเก็บโมเลนไปได้นะครับแล้วก็รอขึ้นป้อมสบายๆนะครับจังนี้เราก็จะจบป้อมกันนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย